สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ตรงกับวันที่1กันยายน2566นรนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารจากธนาคารอมสินค่ะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะท่านไหนที่เป็นลูกค้าของธนาคารอมสินค่ะทางธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วข่าวนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะในวันที่8 ถึง9กันยายน2,566นะคะตั้งแต่เวลา23นาฬิกาจนถึง2นาฬกา30นาทีค่ะสำหรับช่องทางและการบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็มีดังนี้ค่ะ ช่องทางและแอปพลิเคชันไมโมนะคะก็จะมีการโอนเงินระหว่างธนาคารโอนเงินพร้อมเพย์เติมเงินพร้อมเพย์ชำระค่าสินค้าและบริการพร้อมเพย์บิลเพย์เมนต์เตือนเพื่อจ่ายตรวจสอบการรับเงินบริการไมพร้อม QR ค่ะช่องทาง ATM แล้วก็ ADM นะคะการโอนเงินพร้อมเพย์ชำระค่าสินค้าและบริการพร้อมเพย์ บิลเพย์เมนตค่ะแล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็จะมีการโอนเงินบริการพร้อมเพจจากต่างธนาคารเข้าไปสู่ยังธนาคารบัญชีอมสินนะคะอันนี้ก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะระหว่างวันที่8-9กันยายนนี้ค่ะ ท่านไหนนะคะที่จะทําธุรกรรมทางการเงินตั้งแต่เวลา23นาฬิกาจนถึง2นาฬกานาทีนะคะก็ขอให้เปลี่ยนเวลานะคะหรือทําธุรกรรมให้เสร็จก่อนเวลาดังกล่าวค่ะ